แม่กลัวแต่ก็ยอมพลังแห่งรักของแม่เมย์สู้ความกลัวเพื่อลูกรีวิวทริปโอซาก้าญี่ปุ่นมายูเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆทริปญี่ปุ่นสุดแฮปปี้ของน้องมายูลูกสาวสุดรักโดยเมเฟื่องอารมณ์หรือเมปฏิดาเผยโมเมนต์บรรยากาศตลอดทริปเที่ยวพักผ่อนส่งท้ายปีที่ญี่ปุ่นที่พาลูกสาวไปเที่ยวโอซาก้าญี่ปุ่นกับเพื่อนๆลูกแบบเต็มที่ส่งท้ายปีสนุกทั้งแม่ทั้งลูกอาทิยูนิเวอร์ซัลสตูดิโอโอซาก้าเจแปนไคยูคานอควาเรียมโอซาก้าโรโก้สโนว์พาร์คเป็นต้นน้องมายูลุยหิมะได้เรียนสกีครั้งแรกด้วยเหนื่อยแต่สนุกแถมงานนี้ยังมีโมเมนต์พลังรักจากแม่เมย์ยอมสู้กับความกลัวความสูงเพื่อลูกด้วยกับโมเมนต์ต้องขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ลูกสาวอยากนั่งพร้อมทั้งบอกว่าพลังแห่งรักลูกจะนั่งกระเช้าลอยฟ้าแม่กลัวความสูงแต่ก็ยอมใจวิวเปิดเพลงช่วยให้ลืมกลัวรักนะคะพี่ยูก่อนโพสต์ปิดทริปญี่ปุ่นเป็นภาพน้องมายูลูกสาวขณะนั่งเครื่องบินกลับพร้อมทั้งรีวิวทริปนี้ว่าการไปญี่ปุ่นครั้งนี้แม่ถามมายูว่าได้อะไรบ้างมายูบอกว่าได้รู้ว่าคนญี่ปุ่นสะอาดไม่ทิ้งขยะตามทางคนญี่ปุ่นไม่ขโมยของและที่ญี่ปุ่นมีระเบียบมายูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้และแม่บอกให้ทำตามต่อไปบ้านเราจะได้เป็นแบบนั้นตอนนี้เริ่มบอกแม่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มละเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ประเทศเขาเพิ่มเติมกันนะคะการไปเที่ยวก็เหมือนการไปทัศนศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมชีวิตคือการเดินทางที่ไม่รู้จักจบเรียนรู้กันต่อไปเรื่อยๆ2023ดวงปักแรกมกราคม66อาจารย์ชัญญาสีนักสัตว์ปีใหม่รับทรัพย์รัวดวงปักแรกอาจารย์ชัญญาราชินีไพ่จิตสัมผัสเปิดไพ่ทำนายดวง12นักสัตว์ช่วง 1-15 มกราคม2566ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพคนเกิดปีชวดการงานคุณเป็นคนที่จบอีกอย่างได้ทำงานอีกอย่างที่ไม่ได้เรียนมาโดยตรงสามารถทำได้ดีข้างงานจะต้องทำ 2-3 งานในเวลาเดียวกันที่สำคัญโชคดีมีคอนเน็กชันดีมากๆค่ะการเงินจะได้เงินจากคนรักหรือหุ้นส่วนต่างๆการเงินมีงานใหม่ๆเข้ามาเงินดีนะคะได้เข้ามา2ทางความรักก็โชคดีคนโสดมีเกณฑ์ได้เจอคนถูกตาถูกใจและระวังรักซ้อนด้วยส่วนใครที่ลงเอยมีเกณฑ์ลงเอยค่ะสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยระวังของคนมีคมบาดค่ะคนเกิดปีฉลูการงานเกี่ยวข้องกับอาหารการกินงานบริการทุกอย่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะมีไพ่พระพิฆเนศประสบความสำเร็จอย่างเยี่ยมยอดเลยการเงินช่วงนี้ตาต่อตาฟันต่อฟันเรียกว่าเข้าซ้ายจ่ายขวาและระมัดระวังห้ามให้ใครยืมเงินค้ำประกันเล่นแชร์มีเกณฑ์โดนโกงโดนหลอกและมีปัญหากันนะคะความรักหมั่นคอยดูแลรักษาหัวใจเรียกว่าดูแลกันอย่างดีค่ะสุขภาพระวังเรื่องน้ำดื่มน้ำน้อยระวังหกล้มลื่นค่ะคนเกิดปีขานการงานช่วงนี้งานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างถิ่นหรือคุณกำลังมองหางานใหม่ๆเป็นไพ่แอบดูแอบมองนะคะและสำหรับใครที่เป็นโบรกเกอร์นายหน้าเซลล์ PR ประชาสัมพันธ์สามารถหางานได้ดีค่ะและงานดีด้วยการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ถูกหวยเข้าหรือได้รถใหม่บ้านใหม่ความรักผู้ใหญ่ตัดปีกอยู่ที่ผู้ใหญ่นะคะแต่สามารถคบกันได้เช็คดูดีๆระวังรักสามเศร้าสุขภาพดื่มน้ำน้อยแล้วก็ปวดบริเวณคอบ่าไหล่ค่ะคนเกิดปีถอกการงานช่วงนี้โปรเจกต์เยอะแต่ไม่ค่อยได้ทำตามโปรเจกต์ที่คิดนะคะงานขายงาน PR ประชาสัมพันธ์งานพูดงานรักษาหรือทำให้เสียเป็นดีทำให้ไม่สวยเป็นสวยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะการเงินจบยุติบางอย่างแปลว่าเสียเงินก็นะคะความรักชอบคนหน้าตาดีแต่คุณมักที่จะทำร้ายจิตใจเขาหรือมีการพูดอะไรที่ทิ่มแทงใจกันหรือคิดถึงคนเก่า
เรื่องราวเก่าๆสุขภาพมีการปวดเมื่อยเนื้อตัวค่ะคนเกิดปีมะโรงการงานช่วงนี้งานเกี่ยวข้องกับการพูดหรือกตัญญูหรือความห่วงใยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีงานอะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับความสวยความงามและเป็นที่รู้จักการเงินรายจ่ายเยอะมากส่วนมากให้กับผู้ใหญ่หรือบริวารลูกน้องถ้าความรักเป็นไพ่สารเป็นความรักที่ดีหรือลงตัวลงเอยคนโสดจะฝังใจกับเรื่องราวเดิมๆคนเดิมๆสุขภาพมีคนห่วงใยดีค่าระมัดระวังระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้และนอนไม่ค่อยหลับคนเกิดปีมะเสงการงานเป็นคนที่ยื่นหมูยื่นแมวไม่เอาเปรียบใครไม่เสียเปรียบใครจะมีการประชุมอบรมสัมมนาบางอย่างและมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือค่ะบัวพ้นน้ำผ่านพ้นนะคะการเงินตาเป็นสับปะรดรายจ่ายเยอะแบกรับภาระทุกอย่างภาระหนี้สินต่างๆไม่เอาเปรียบใครและไม่เสียเปรียบใครความรักรักเขาแต่เขาไปรักคนอื่นเดี๋ยวหลังวันเกิดทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้นค่ะสุขภาพปวดบริเวณคอบ่าไหล่ข้อต่อต่างๆค่ะคนเกิดปีมะเมียการงานบอกตัวเองว่าจะรออีกสักตั้งหนึ่งกำลังมองหางานที่ชอบและใช่จะมีมนุษย์ลุงมนุษย์ป้านะคะอยู่ด้วยกันแต่ความคิดแย้งกันโดนควบคุมคอนโทรลบางอย่างค่ะและทำให้ลังเลค่ะราคาสั่งการเงินเข้าซ้ายจ่ายขวารายจ่ายเยอะความรักใครอยากมีลูกหลานบริวารลูกน้องดีค่ะหรือความรักอยู่ด้วยกันแบบลองสักตั้งหนึ่งสุขภาพระวังของร้อนฟืนไฟอันตรายค่ะคนเกิดปีมะแมการงานงานเกี่ยวข้องกับการบริการการท่องเที่ยวอาหารการกินในทิศทางที่ดีคุณมีเกณฑ์ได้ไปทำบุญอะไรบางอย่างด้วยนะคะและการเล่าเรียนหมายถึงอบรมสัมมนาประชุมบางอย่างดีค่ะคุณมีพญานาคคุ้มครองการเงินจะได้เลื่อนขั้นหรือมีเกณฑ์จะได้เงินก้อนใหญ่ๆถูกหวยรวยเบอร์ความรักจะได้เจอกับผู้ใหญ่แนะนำหรือคนเก่ากลับมาค่ะสุขภาพแข็งแรงท้องอืดแก๊สแน่นอ้วนง่ายค่ะคนเกิดปีวอกการงานช่วงนี้ลังเลจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่งานที่ซ่อมแซมสิ่งที่แย่ให้เป็นดีให้ไม่สวยเป็นสวยหรืองานเกี่ยวข้องกับความสวยความงามสัญญกรรมทุกชนิดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการให้คำปรึกษาจากความทุกข์ให้เป็นสุขอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการเงินคุณกำลังมองหาบ้านและอสังหาริมทรัพย์บางอย่างแต่ในนี้มีเกณฑ์ต้องซ่อมก่อนนะคะซ่อมรถซ่อมบ้านการเดินทางต่างประเทศต่างจังหวัดความรักรักที่เสียดายน้องลังเลสุขภาพป่วยยังไงก็จะเจอหมอเก่งค่ะคนเกิดปีรกาการงานจะมีการประสานความสำเร็จเกี่ยวข้องกับได้อะไรมาแบบครึ่งครึ่งกลางกลางหุ้นส่วนหรือได้เงินมาครึ่งหนึ่งทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นมีฮกลกซิ่วขึ้นค่าการเงินแบ่งเบาภาระเรียกว่าสะพัดขึ้นกว่าเดิมมีสิ่งยึดเหนี่ยวใจความรักในนี้ใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญยังคงคิดถึงเรื่องราวเดิมๆความทรงจำเดิมสุขภาพช่วงนี้ปวดบริเวณคอบ่าไหล่เหมือนมีอะไรทิ้งถ่วงไปบริเวณตรงนี้ค่ะคนเกิดปีจอการงานฐานบุญเดิมดีค่ะอย่างไรก็ตามคุณจะต้องทำงานที่คุณถนัดมีแพชชั่นโดยส่วนตัวเอกลักษณ์เฉพาะทางเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ดีมีวิญญาณเด็กตามมานะคะใครเกี่ยวข้องเรื่องแท้งอย่าลืมไปทำบุญการเงินใจเย็นใจเย็นมีรายจ่ายเยอะแต่เงินเข้ามาเรื่อยๆค่ะความรักรอคอยคนเดิมๆเรื่องราวเดิมๆแฟนเก่าจะวนกลับมาปรับความเข้าใจกันแล้วจะดีกันค่ะสุขภาพช่วงนี้ตาพร่าตามัวค่ะคนที่เกิดปีกุมการงานคุณอาจจะจบยุติบางอย่างเพื่อเริ่มต้นบางอย่างมีการเซ็นสัญญามรดกตกเบิกเงินประกันเงินชดเชยการเดินทางต่างๆและได้งานใหม่ๆเพื่อนเก่าคนเก่าคอนเน็กชันเก่าๆค่ะการเงินจะได้เงินก้อนนะคะถือว่าโชคดีและกำลังมองหาบ้านใหม่ๆการเซ็นสัญญาความรักเพื่อนเก่าคนเก่าวนกลับมาความรักอยู่ในเกณฑ์ทิศทางที่ดีคนต่างชาติต่างถิ่นหรือรู้จักจากการงานสุขภาพระมัดระวังไม่ค่อยดีแต่ทุกอย่างรักษาได้ค่ะ